สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพิ่งจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเฟสโดสนะจ๊ะเป็นรสซอสมะเขือเทศนะครับตัวนี้ก็เขียนว่าไลโคปีนเทียบเท่ามะเขือเทศ10ลูกนะจ๊ะแล้วก็เป็นไลโคปีนอิมพอร์ตจากสเปนขอบอกนะครับว่าทำไมต้องอิมพอร์ตฟอร์มสเปนนะครับสาเหตุเพราะว่าเบี้ยนมีคนชาตินิยมนะครับขอบอกเลยนะครับว่ามะเขือเทศบ้านเรามีเยอะแยะนะครับความจริงว่าถ้าเกิดว่าเป็นเขียนว่ามะเขือเทศไทยแลนด์ครับมันจะดีมากนะเพราะมันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะครับขอบอกนะครับอ่านตรงนี้แล้วไม่ชอบที่สุดเลยเพราะประเทศเรานะปลูกมะเขือเทศเยอะแยะนะครับความจริงน่าจะช่วยเหลือเกษตรกรไทยเนาะอันนี้พูดตรงๆงนะครับว่านะครับจะไม่ปื้มตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเพราะเบี้ยนเป็นคนที่ชอบมะเขือเทศมากๆดังนั้นอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะอร่อยขนาดไหนเพราะว่าเทียบเท่ากับมะเขือเทศ10ลูกนะจ๊ะโอเคครับมาเริ่มชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างแกะออกมาก่อนนะครับก็อันนี้นะครับแกะมาอย่างนี้วิธีการกินของเฟสโดนะครับคือเขาให้เราใส่นะครับในขวดน้ำเปล่าขนาด500ซีซีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่ในขวดน้ำเปล่าแล้วเขย่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรนะครับเราจะเสียขวดน้ำเปล่าไปนะครับเพราะเราไม่สามารถใช้รอบได้เพราะกลิ่นมันจะแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติไหนนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากจะสูญเสียขวดพลาสติกไปนะครับเราประยุกต์ได้ครับผมเนี่ยพี่ก็จะใช้นะครับโดยการใช้แก้วใหญ่นะครับเพราะการใช้แก้วใหญ่อย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับเราไม่ต้องเสียแก้วไปไงครับเราก็ปุ๊บใช้ได้ครับคราวนี้ก็กดจิ้มลงไปอ่ะผมก็จะลงไปนะครับปุ๊บอ่ะลงไปครบนี่เห็นไหมครับเวลาจิ้มลงไปเดี๋ยวผมก็จะเงี้ยทั้งหมดนะครับเนี่ยจิ้มไปก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่เขาจิ้มไปด้านนี้จะเป็นอย่างนี้โอเคครับคราวนี้เราก็จะมาคนดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยแต่ไม่ค่อยมีสีแดงเท่าไหร่เลยนะคือเพราะถ้าเกิดเป็นซอสมะเขือเทศเราก็คาดหวังสีแดงเนาะนะครับคราวนี้คนเข้าไปคนเข้าไปจ้าแดงไหมแดงไหมอันนี้ครับคือสาเหตุที่เขาทำไมต้องให้เราเช็คนะครับเพราะเช็คมันจะเร็วกว่าเฮ้ยเริ่มแดงมาแล้วขอบอกนะตอนแรกผมมันสีชมพูนะครับเฮ้ยผมมันสีขาวนะครับนี่แล้วคราวนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะจ๊ะคนเข้าไปเฮ้ยไออันเนี้ยขอบอกนะคือถ้าเกิดใครดูเคยดูรีวิวพี่อั้นนะครับอันก่อนๆน่ะไอรถก่อนๆน่ะตอนนี้คนเสร็จไปแล้วนะแต่ทำไมรถมะเขือเทศมันต้องคนนานขึ้นครับเนี่ยยังเวียนผงอยู่ไม่ยอมเว้ยยื้อเอาให้หมดเฮ้ยแต่สีก็คล้ายๆน้ำมะเขือเทศแบบอ่อนๆนะครับให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะคนเข้าไปเดี๋ยวดมกลิ่นกลิ่นนี่โอเคขอบอกตรงนะกลิ่นไม่ผ่านเพราะว่ามันเหมือนกับกลิ่นน้ำมะเขือเทศสังเคราะห์อย่างชัดเจนถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบกินน้ำมะเขือเทศแบบสดๆอ่ะกลิ่นไม่ใช่ครับเป็นกลิ่นน้ำมะเขือเทศแบบสังเคราะห์เดี๋ยวคราวนี้ชิมรสชาตินะครับว่าจะเป็นยังไงคนเสร็จแล้วจ้าละลายกันหมดแล้วนะจ๊ะคราวนี้ชิมรสชาติเอาตรงนะไอ้เฟนโดนเนี่ยเพี้ยนรีวิวไปอ่ะรสชาติดีกว่านี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยรสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอย่างแรกคือถ้าเกิดเราเคยกินอันก่อนที่มันทำรสชาติดีอ่ะเรารู้สึกว่ามันดีไอ้ตัวเนี้ยเพี้ยนรู้สึกรสชาติไม่ผ่านเพราะว่าอะไรครับอย่างแรกกลิ่นชัดเจนว่าคุณเป็นกลิ่นน้ำมะเขือเทศสังเคราะห์ครับอย่างที่สองครับพอเวลากินเข้าไปเนี่ยมันได้น้ำมะเขือเทศอ่อนๆเข้ามาซึ่งถามว่าคุณเขียนนะครับว่าเท่ากับมะเขือเทศ10ลูกดังนั้นเรามีความคาดหวังไงกับมะเขือเทศ10ลูกว่าเฮ้ยมะเขือเทศเข้มข้นเว้ยอันนี้มันเป็นน้ำมะเขือเทศแบบจางๆมากนะครับแบบจางมากอ่ะมันไม่ได้รสชาติของมะเขือเทศอ่ะเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อคนเห็นคำเนี้ยเราคาดหวังแล้วเฮ้ยมือท้องมะเขือเทศมาเต็มๆแต่ว่าสิ่งที่ได้คือน้ำมะเขือเทศแบบรสชาติอ่อนๆ นะครับมันก็เลยแบบผิดหวังไงพูดตรงๆนะครับแต่ว่าไอ้2รสที่พี่รีวิวไปอ่ะก่อนหน้านี้เฮ้ยอันนั้นทำดีอันนี้แบบว่ายังไม่ได้นะครับอันนี้รสเนี้ยคุณต้องปรับปรุงนะเพราะว่าคำว่ามะเขือเทศ10ลูกเนี่ยสำหรับคนที่ชอบกินน้ำมะเขือเทศอย่างพี่อานเพื่อนบอกเลยนะเฮ้ยมันต้องเข้มข้นคราวนี้พอเราเจอมะเขือเทศจางเราก็แบบอะไรอ่ะก็เลยไม่ให้ผ่านและอย่างนึงครับก็คือว่าไอ้กลิ่นรสก่อนที่พี่อานไปรีวิวอ่ะเฮ้ยมันทำดีนะเฟซโดรสพี่อานดีกับเขาก่อนมันทำดีคราวนี้เราก็คาดหวังกลิ่นและรสชาติได้ดีแบบคราวก่อนนะครับตัวนี้กลิ่นก็แบ
มะเขือเทศก็แบบจางๆนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบกินมะเขือเทศแบบกินจางๆรสชาติจางๆเนี่ยจะเป็นคำตอบของคุณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบชอบกินแบบพี่อั้นแบบมะเขือเทศจ๋าเนี่ยบอกว่าอันนี้ไม่ผ่านโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับ